แรงงานต่างด้าวก็ได้รับความคุ้มครองนะครับและยังมีหลักสูตรของ ILO สำหรับแรงงานมาตรฐานสากลด้วยนะครับที่โรงแรมมิเลเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4นายอภิญญาสุจริตานันท์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้มีความเข้มแข็งเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวให้เป็นธรรมอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมครับเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ77จังหวัดมีอยู่ 2,026 คนมีหน้าที่อะไรบ้างครับมีหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่นายจ้างลูกจ้างและก็ประชาชนทั่วไปครับวันนี้นะครับต้นปีสมาชิกเครือข่ายก็มาประชุมเวิร์กช็อปกันนะครับถามว่าเอาหลักสูตรที่ไหนมาประชุมอบรมสัมมนากันประเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจ ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับนายอภิญญาสุจิตานันท์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกว่าไม่ต้องห่วงหลักสูตรที่อบรมกันเนี่ยเป็นของ ILO ครับแน่นอนเพราะอย่างน้อยก็ ILO เข้ามาดูแลหลักสูตรไงเพราะนั้น ILO มาเนี่ยก็ต้องเป็นมาตรฐานสากลที่เขาไปพบเห็นประเทศไหนมาเขาพยายามให้เป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของ ILO ว่าเป็นเนี่ยเป็นหลักสูตรเป็นมาตรฐานที่ ILO เป็นคนกำหนดขึ้นเรียกว่าเอาหลักสูตรของเขา ILO มาอบรมเพื่อปฏิบัติตามทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทยขยับไปสู่เทียร1ให้ได้ครับจู่โจมเครือข่ายสมาชิกกลุ่มสมาชิกเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวนี่นะครับขยันมากดูตัวอย่างเครือข่ายที่จังหวัดจันทบุรีนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คิดประดิษฐ์ลูกทุเรียนขนาดเล็กที่ร่วงหล่นมาทำพวงกุญแจและเป็นเครื่องประดับครับค่ะท่านได้ลงพื้นที่คือไปอบรมไปอบรมเราแล้วก็ตั้งชุมชนขึ้นมาพอที่ได้ความรู้ไปปุ๊บเนี่ยลี่ก็เลยไปพัฒนาค่ะว่าเฮ้ยเราบ้านเรามีคนแก่กี่คนค่ะเราก็เลยจับมาภูมิปัญญาที่มีอยู่และนำต้นคุ้มต้นไม้ที่คล้ายต้นไผ่แต่ไม่มีปล้องมาถักสารเป็นกระเป๋าถือครับถ้าแรงๆสุดฝีมือได้เลยค่ะคือ20ปีก็ไม่พังเลยค่ะออเดอร์ทำแทบไม่ทันนะครับแว่วๆมาว่ากลุ่มสมาชิกเครือข่ายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศแม้จะมีเพียง 2,026 คนแต่รักใคร่สามัคคีกันมากครับพ่วงถามแรงตอบแรงถามว่าทำไมแรงงานต่างด้าวจึงต้องดูแลเป็นพิเศษขนาดนั้นฟังนายอภิญญาสุจริตานันท์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอบครับคือประเทศไทยเนี่ยที่มีความเจริญเนี่ยนะครับในด้านเศรษฐกิจในส่วนหนึ่งก็มาจากแรงงานข้ามชาติที่มาช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน